สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2443ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านอาหารตลอดจนมหรสพแบบราชสำนักเช่นโขนละครในในงานฤดูหนาวพุทธศักราช2447ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการและชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทโสบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆที่สนามสโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิตบางปีย้ายไปจัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสรานรมและที่บริเวณสนามชัยข้างพระราชอุทยานตามลำดับทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูปชื่อราชสาธิตสถานจากงานฤดูหนาวในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขึ้นภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้กำลังจะกลับมาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ในรัชสมัยภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลองพระที่นั่งกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสเรือพระที่นั่งและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำชมมหรสพตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมาย
และในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุขอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกันประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศโดยดูรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunirak2018.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2560ณศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาต่างๆรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงสถาบันสมทบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,444 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในปีการศึกษา2560ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบัติ4ประการคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศปัจจุบันมีบุคลากร 2,400 คนมีนักศึกษาจำนวน 27,000 คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภเรื่องการใช้ความรู้ให้บัณฑิตได้พิจารณาสัก2ประการประการแรกความรู้ทางวิชาการมิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จรูปหรือใช้โดยยึดถือตามตำราอย่างเท็นตรงหากจะต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างแต่ละกรณีและบางครั้งก็ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาประกอบกันประการที่2ความรู้ทางวิชาการก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้หากนำไปใช้โดยไม่มีคุณธรรมความสุจริตคอยประคับประคองจึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ้งชัดก็จะเห็นแนวปฏิบัติในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติ
ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ทรงเป็นประธานเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018ครั้งที่65วันนี้เวลา 9:56 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018ครั้งที่65ซึ่งคณะภริยาทูตานุทูตประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคม YWCA กรุงเทพและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นระหว่างวันที่15-18พฤศจิกายน2561เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่โดยครั้งนี้มีการออกร้านของสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของใช้นานาชนิดที่คุณภาพเยี่ยมจาก42ประเทศเช่นเส้นพาสต้าน้ำมันมะกอกเครื่องทำกาแฟจากสาธารณรัฐอิตาลีปลาแซลมอนจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ทาร์ตไข่ต้นตำรับจากสาธารณรัฐโปรตุเกสมีดพับอเนกประสงค์นาฬิกาปากกาจากสมาพันธรัฐสวิสผลิตภัณฑ์จากโสมและเครื่องสำอางจากสาธารณรัฐเกาหลีใบชาเมล็ดกาแฟถั่วแมคคาเดเมียเครื่องประดับพื้นเมืองจากสาธารณรัฐเคนยาบรันดีไวน์จากสาธารณรัฐอาร์เมเนียผ้าบาติกจิวเวลรี่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียผลิตภัณฑ์จากต้นอ่อนข้าวสาลีจากประเทศมาเลเซียและผลไม้อบแห้งจากประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเบเกอรี่จากร้านชั้นนำและจากโรงแรมชื่อดังรวมกว่า220ร้านค้าทั้งนี้รายได้จากการจัดงานนำไปมอบให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยในเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการจัดงานครั้งที่ผ่านมาทางสมาคมได้นำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยกว่า40โครงการอาทิโครงการศัลยกรรมผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการและทุกพลภาพโครงการคืนเสียงสู่โสดของสภากาชาดไทยองคมนตรีเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา10:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณโรงเรียนบางสะพานวิทยาอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานจำนวน 2,000 ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานณศูนย์อพยพโรงเรียนบางสะพานวิทยาในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2561มีบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกอำเภอกุยบุรีอำเภอปราณบุรีและอำเภอ300ยอดรวม28ตำบล233หมู่บ้าน1เทศบาลตำบล8ชุมชน 13,279 ครัวเรือนราษฎรเดือดร้อน 3,466 คนมีผู้เสียชีวิต1คนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอบางสะพานที่ใช้เส้นทางเป็นทางเดินสู่ทางภาคใต้สามารถสัญจรได้ตามปกติ
หลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกรวม4ครอบครัวได้แก่นางอมรแสนวงอายุ81ปีนายพันธุ์พึ่งบุญอายุ71ปีนางฉลอมขันนาคอายุ77ปีและนายจรุนศักดิ์อาสาอายุ56ปีเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกโดยมีลูกชายคือนายสราวุธอาสาอายุ31ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นผู้ดูแลในการนี้องคมนตรีได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และจะนำนายสราวุธเข้าฝึกอาชีพที่มูลนิธิพระดาบสเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้กลับมาดูแลบิดาที่ป่วยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสร้างความดีใจแก่ครอบครัวอาสาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและมีอาชีพที่มั่นคงสืบไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน10โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสาตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการหากแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในหน้าแล้งและฤดูฝนของราษฎรบ้านหนองเสาหมู่6จำนวน136ครัวเรือนประชากร412คนบ้านสมบูรณ์ดีหมู่14จำนวน152ครัวเรือนประชากร605คนและเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยในปี2560กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ในการดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2561ทำให้ราษฎร5หมู่บ้านคือบ้านป่าบงบ้านป่ายางบ้านดงตะเคียนบ้านป่าปี้และบ้านฐานตะเคียนทองจำนวน713ครัวเรือนประชากร 2,060 คนมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนจำนวน600ไร่และหน้าแล้งจำนวน150ไร่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านท้ายน้ำทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ราษฎรยังได้รวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำชุมชนเยาวชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมด้วยการทำความสะอาดและเก็บขยะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในประเทศชาติต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ